สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยคอมเมนต์ประเด็นซีรีส์ดังสะเทือนโซเชียลเป็นประเด็นที่โด่งดังและโซเชียลแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากสำหรับซีรีส์ Squid Game ที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมล่าสุดทำเอาหนุ่มกันชัยออกมาคอมเมนต์ประเด็นนี้ทันทีกลายเป็นเรื่องที่โซเชียลพูดถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับซีรีส์เกาหลีชื่อดังเรื่อง Squid Game ที่โด่งดังและหลายคนติดตามดูกันเป็นอย่างมากแต่กลับกลายเป็นเมื่อทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือน Squid Game มีเนื้อหาที่รุนแรงหวั่นพฤติกรรมลอกเลียนแบบจากวัยรุ่นไทยทำเอาชาวเน็ตหลายคนออกมาพูดถึงประเด็นนี้นำไปเปรียบเทียบกับคดีดังถุงดำคลุมหัวโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาลั่นโพสต์โดยบอกว่าคดีถุงดำคดีเดียวก็โหดกว่า Squid Game ทั้งซีซั่นแล้วครับทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวมทั้งกดถูกใจกันรัวๆทำให้ทางพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยเข้าไปร่วมคอมเมนต์ด้วยว่าอุ๊ยพร้อมสติ๊กเกอร์ปิดปากงั้นนี่บอกเลยว่าแซ่บมากครับแถมแต่ละความเห็นจากชาวเน็ตที่มาเปรียบเทียบกับคดีนี้บอกเลยว่าจุกๆกันไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากจาม.นิวส์ขอบคุณครับ